็อยู่ที่ชิตวาคามายสาขาบางใหญ่นะครับผมหลังจากที่วันก่อนนะครับเราได้ดูตัวบาเก้ไม้สักขนาดไม่เกิน60เซนไปแล้วนะครับผมวันนี้จะพามาดูตัวอีกตัวนึงเป็นพื้นรังดินไม้สักครับวันนี้จะอยู่ในหมวดที่ต้องเป็นพื้นรังดินไม้สักที่ขนาดไม่เกิน1เมตรความยาวไม่เกิน1เมตรซึ่งขนาดนี้เนี่ยยังสามารถใช้กาวติดกับพื้นปูนขัดมันได้หรือว่าติดกับวีบ้าบอร์ดได้นะครับยังไม่ต้องใช้ไม้โตวันนี้จะมีขนาดไหนบ้างนะครับที่จะมาแนะนำวันนี้ก็ไปรับชมกันได้เลยครับผมขนาดแรกนะครับที่ผมอยากแนะนำเลยตัวนี้ผมว่าคุ้มค่าที่สุดเลยนะก็คือตัว4นิ้วยาว90เซนขนาดผมนี่นะครับทั้งหมดเลยนะครับผมตัวนี้ขายดีแล้วก็ได้รับความนิยมมากที่อยากแนะนำคือตัวนี้นะครับราคามันถ้าเทียบนะถ้าเทียบกันตามแบบปริมาตรแล้วค่อนข้างถูกก็คือราคาตัว4นิ้วยาว90เซนเนี่ยราคาตารางเมตรละ 1,500 บาทแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับไม้เนี่ยค่อนข้างสวยให้ไปดูไม้ก่อนอันนี้แกะมัดมาให้ดูดูทีละขั้นตอนเลยครับนี่ครับคือตัวไม้หน้า4นิ้วเนี่ยมันจะมีความสวยงามของมันอยู่แล้วเพราะว่ามันสามารถเลื่อยหลบพวกตาพวกลายไม้แบบต่างได้ง่ายนะครับไม้จะมีความสวยงามนะครับผมแล้วก็ขนาดตัวนี้กำลังพอดีสามารถนำไปปูบนพื้นปูนขัดมันได้โดยการทากาวปูติดตั้งง่ายนะครับแล้วก็สินค้าเนี่ยมีพร้อมส่งนะฮะตัวไม้เนี่ยทำรางลิ้นรอบตัวตัวผู้ตัวเมียนะครับผมก็อีกตัวนึงนะครับที่อยากแนะนำเป็นพื้นรางนิ้วแม่สักที่ยังอยู่ในขนาดที่สามารถทากาวกับพื้นปูนขัดมันเข้ากับตัวไม้ได้เลยนะครับผมหรือว่าจะเป็นวีบอร์ดก็ได้ก็คือตัวนี้ยอดนิยมของทาร่าเหมือนกัน4นิ้วยาว1เมตรนะครับให้ดูตัวไม้ก่อนนะครับนี่ครับตัวไม้4นิ้วเนี่ยข้อดีอย่างที่บอกครับก็คือมันสามารถหลบพวกตาพวกลายไม้ต่างๆได้ง่ายเพราะงั้นไม้จึงมีความสวยงามอยู่นะครับแล้วก็ติดตั้งง่ายเพราะว่าหน้าตัวไม้ด้วยความที่มันยังแคบอยู่นี่เป็นด้านหลังนะครับด้านหน้าคือตัวนี้นะครับเราจะสวยหน้าเดียวเวลาปูเนี่ยจะเอาด้านหนังปูนี่นะครับเป็นรางลิ้นรอบตัวนะครับเช่นเดิมนะครับลักษณะของตัวพื้นรางลิ้นเนี่ยจะต่างจากตัวปาเก้คือวิธีการเรียกของมันก็คือตัวที่ยาวกว่า60เซนเนี่ยเขาจะเรียกเป็นพื้นรางลิ้นหมดเลยเช่นตัวนี้นะครับขนาดยอดนิยมของทางร้านนะครับ4นิ้วยาว1เมตรตัวนี้ได้รับความเข้าใจผิดกันมากก็คือร้านค้าต่างๆนะครับชอบแจ้งว่า1มัดเนี่ยเท่ากับ1ตารางเมตรตัวนี้เป็นตัวที่ได้รับความเข้าใจผิดสุดเลยคือ1มัดเนี่ยพื้นที่มันเท่ากับ 0.90 ตารางเมตรนะครับผมแล้วก็เราขายเป็นตารางเมตรนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่อยากแนะนำสำหรับพื้นรังนิ้วแม่สักขนาดที่ยังไม่ต้องไปปูตรงนะสามารถทาเกาเข้ากับพื้นปูนขัดมันได้ก็คือตัวนี้6นิ้วยาว90เซนนะครับ6นิ้วยาว90เซนเนี่ยเป็นไม้ที่ค่อนข้างอ้วนขึ้นมานิดนึงละแล้วก็ตัวไม้จะมีความเริ่มมีลายไม้ที่สวยงามชัดเจนนะครับเพราะไม้พวกนี้นะครับขึ้นลายไม้เพราะว่าไม้ต้องอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปนะครับถึงจะมาทำเป็นหน้า6นิ้วได้นะครับนี่นะครับข้างหลังนี่หมดเลยนะครับตัวนี้นะครับคือด้วยความที่ตัวไม้เนี่ยมันหน้ากว้างครับเพราะงั้นเนี่ยมันจะมีตาไม้บ้างหรือเป็นตาเป็นลายไม้ธรรมชาติสวยงามนะครับตัวไม้ผ่านการอบแห้งเรียบร้อยแล้วทำรางลิ้นรอบตัวคัดเก็บ AA นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับติดตั้งง่ายนะครับไม่ต้องไปปูตรงเลยใช้พื้นปูขัดมันทากาวเข้ากับตัวไม้ได้เลยนะครับผมแล้วก็สินค้าพร้อมส่งครับด้านหลังนี้เองนะครับแล้วก็ถ้าสั่งเพิ่มเนี่ยเขาแจ้งได้สวัสดีครับอยู่กับชิตวาคาไม้นะครับสาขาบางใหญ่ครับไม้พื้นหลังลิ้นอีกตัวหนึ่งที่อยากแนะนำเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วที่จะสามารถปูในพื้นปูนขัดมันได้และทากาวได้นะครับก็คือถ้ายาวกว่านี้ต้องไปปูตรงแล้วและตัวนี้น่ะได้รับความนิยมมากแน่นอนก็คือตัว6นิ้วยาว1เมตรตัวนี้รีวิวเยอะมากเพราะว่าลูกค้าเนี่ยจะมองว่าด้วยความยาวขนาดนี้และความกว้างของไม้เนี่ยขนาดนี้นะครับ6นิ้วเนี่ยมันกำลังพอดีและตัวไม้ก็มีความสวยงามนะครับแล้วก็ติดตั้งได้ง่ายค่าติดตั้งก็ไม่แพงแล้วก็ตัวนี้นะครับอบแห้งเรียบร้อยแล้วผ่านการคัดเก็บ AA เรียบร้อยแล้วนะครับตัวไม้มีความสวยงามสีเสมอกันในแต่ละล็อตนะครับผมก็ตัวไม้อายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปนะครับตัวนี้นะครับติดตั้งง่ายนะครับครับจบลงไปแล้วนะครับสำหรับหวดพื้นรางลิ้นไม้สักที่ขนาดไม่เกิน1เมตรซึ่งสามารถที่จะปูกับพื้นปูนขัดมันหรือว่าวีบ้าบอร์ดได้โดยการใช้กาวยังไม่ต้องใช้โต๊ะนะครับก็จะมีขนาด90เซนแล้วก็1เมตรที่แนะนำนะครับผมหน้า4หน้า6นิ้วนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อที่ชิตวาคาไม้นะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์0984414หรือว่าทางไลน์ครับ @stwwod นะครับผมคุณยุทธนะครับยินดีบริการทุกท่านนะครับฝากด้วยนะครับหรือว่าเข้ามาดูหน้าร้านนะครับที่บางใหญ่นะครับผมเยี่ยมๆกับเซ็นทรัลเวสเกตทักไลน์เข้ามาได้เลยผมส่งของที่ให้นะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ